This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับพี่อ้อยเคยมีประสบการณ์ในการเป็นทีมงานหรือผู้จัดงานที่จะต้องจัดกิจกรรมอะไรบางอย่างที่แบบมีคนมาร่วมเยอะๆไหมฮะมีค่ะมีใช่ไหมฮะค่ะเวลาที่เราประชุมเตรียมงานอะไรเงี้ยโอ้โหทีมงานยิ่งเยอะเนี่ยนะเราก็จะต้องแบ่งหน้าที่กันหลายฝ่ายใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าฝ่ายนู้นจะต้องทำอะไรฝ่ายนี้จะต้องทำยังไงแล้วแต่ละฝ่ายเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมอ่ะเพื่อให้งานออกมาราบรื่นที่สุดใช่ค่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าทุกอย่างราบรื่นตามนั้นก็ดีใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะมีบางครั้งพี่อ้อยลองนึกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกอย่างเราเตรียมทุกแง่ทุกมุมเรียบร้อยหมดหลังจากงานผ่านไปปรากฏว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปตามไม่ได้คาดอุ้ยทุกอย่างเลยแล้วค่ะโอ้โหน่าจะดีหรือแย่เนี่ยจริงๆมีทั้งดีและแย่เออถ้าพูดถึงแค่ว่าเป็นไปตามไม่ได้คาดเออเอออันเนี้ยไม่ได้คาดแล้วดีขึ้นไม่ได้คาดแล้วแย่ลงได้ทั้งคู่นะค่ะมันมีทั้งสองด้านใช่ไหมใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นด้านไหนอะด้านแย่ใช่ป่ะค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยที่ผมนึกถึงเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไม่นานวันนี้ผมมีโอกาสไปร่วมงานงานหนึ่งค่ะคือไปร่วมในการมีส่วนร่วมในการจัดงานงานหนึ่งทีนี้คณะทำงานก็โหเนี่ยอย่างที่บอกครับพี่อ้อยค่ะเตรียมเป็นงานเป็นฝ่ายๆกันอย่างทุกอย่างเลยค่ะเตรียมเป็นฝ่ายเรียบร้อยหมดเลยค่ะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะอย่างงู้นน่าจะอย่างนี้คนน่าจะเยอะหวังผลเราจะเตรียมที่ตรงนี้จะพอไหมตรงนี้อาจจะไม่พอเราน่าจะไปอีกที่นึงอะไรเงี้ยแล้วก็สถานที่เราน่าจะต้องมีการแบบกางเต็นท์รอไว้ไหมเพราะว่ามันพายุล้นอะไรอาจจะมีฝน อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะเสร็จแล้วคนก็เสนอคนที่มีส่วนก็เสนอกันใหญ่เลยแต่ปรากฏว่าเบอร์หนึ่งหัวโต๊ะไม่เคาะบอกว่าผมยินดีรับฟังนะทุกความเห็นแต่ผมขอตัดสินใจเองแล้วอย่างนี้แปลว่าไม่ฟังนี่ไงแล้วตัดสินใจเองนี่คืออะไรตัดสินใจตามที่ตัวเองคิดนะแล้วก็ซึ่งแย้งกับที่ทุกคนเตรียมหมดเลยแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยโหมันเขาเรียกว่าอะไรดีอะไม่ถึงกับขั้นรุนแรงนะแต่ว่าสถานการณ์มันสอเขาไม่ดีในเชิงของความสัมพันธ์อ่ะใช่เพราะว่าแบบโหยไม่ฟังเลยทุกคนก็เตือนเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเอานะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่างานออกมานะแล้วถ้าเกิดคนเยอะสถานที่ไม่พอนะมึงอะไรเงี้ยกูเตรียมเลยเตรียมเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกมาอีกด้วยนะเดี๋ยวถ้าเกิดที่จอดรถไม่พอนะอยู่นี่โอ้โหแบบทุกคนนี้แบบคอมเมนต์กันแล้วก็แบบทำให้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเสร็จปรากฏว่าพอวันงานผ่านไปเป็นไปตามไม่ได้คาดก็คือว่าสถานที่ที่คาดว่าจะเล็กไปก็ไม่ได้เล็กไปที่จอดรถที่ว่าจะไม่พอก็พอฝนที่คาดว่าจะตกก็ไม่ตกก็คือเป็นไปตามไม่ได้คาดเป็นไปตามเบอร์หนึ่งเออใช่เป็นไปตามเบอร์หนึ่งหัวโต๊ะคราวนี้ผมก็เลยเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหแล้วเนี่ยนะคือคนที่คาดการณ์ตั้งแต่แรกก็ไม่ได้ผิดนะเขาก็ทำด้วยความปรารถนาดีแต่ว่าเบอร์หนึ่งหัวโต๊ะที่เคาะก็คงประเมินจากอะไรบางอย่างของตัวเองแล้วแต่ก็เคาะไปตามนั้นแล้วก็ทำให้แต่ว่าแต่ในสุดก็ที่ทุกคนกังวลก็ไม่เกิดเลยนะแต่ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่สิ่งที่มันแบบมันเกิดลอยแล้วมันไม่หายคือความสัมพันธ์
ถึงแม้ว่าเขาจะคาดการถูกและอีกฝากหนึ่งหลายคนมากเลยคาดการผิดแต่พอมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าไม่หายลอยไม่หายเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เป็นไปตามไม่ได้คาดเนี่ยแต่ว่าผมชอบมากกันที่ผมเปิดฉากมาแล้วผมถามพี่อ้อยว่าดีหรือไม่ดีส่วนใหญ่จะมักจะไม่ดีจะไปในทางไม่ดีว่าเป็นไปตามเห็นไหมเป็นไปตามไม่ได้คาดก็คือคาดว่าคนจะเยอะแต่มันจะน้อยอะไรเงี้ยนะคาดว่านู่นนี่นั่นมันจะไปในทางไม่ดีแต่เหตุข่าวนี้เนี่ยก็คือคาดไปในทางไม่ดีแต่ดีแต่ออกมาเป็นดีแล้วพี่อ้อยพูดเผื่อไว้ทั้งสองทางแล้วซึ่งมันเป็นทั้งสองทางแล้วอยากชวนด้วยให้คาดไปในทางที่ดีหรือถ้าเกิดคาดไปในทางที่ดีแล้วมันเป็นไปตามไม่ได้คาดก็อย่างน้อยก็อาจจะแบบมันคงอาจจะเป็นเอามาภาพมาซ้อนในเรื่องที่พี่วีเล่าเมื่อกี้มันอาจจะไม่ได้คาดไปในทางที่ดีเนี่ยคืออย่างเช่นว่าเขามีเรื่องเล่าว่าคำว่าคาดไปในทางที่ดีของที่พี่อ้อยพูดเนี่ย มันจะเป็นในลักษณะที่ว่าทำให้เกินความคาดหมายมันไม่เชิงไปในทางเรื่องพี่วีเล่าเช่นนะคะเช่นเรื่องว่าอย่างทำให้เกินคาดหมายเนี่ยเขามีเรื่องเล่าว่าห้างทองที่ขายดีที่สุดคือห้างอะไรพี่วีรู้ไหมห้างทองที่ขายดีสุดคือห้างอะไรครับใช่นึกชื่อร้านไม่ออกเลยชื่อจีนใช่ไหมชื่อหัวเซ็งเหงอ๋อหัวเซ็งเหงชื่อเขาบอกทำไมรู้ไหมคะทำไมฮะบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรการส่งต่อของตั้งแต่รุ่นปู่ย่าบรรพบุรุษที่ทำตั้งร้านนี้มาว่าเวลาเขาทำทองอ่ะเขาจะใส่เกินอ๋อเขาจะใส่เกินเวลาทำทองรูปพรรณที่เป็นสร้อยเป็นแหวนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะสึกคือสมมุติว่าเราซื้อมา100บาทตอนที่เราใส่ไปแล้วแบบ2ปี3ปีไปขายมันจะขายได้ต่ำกว่าเพราะว่าราคาขายต่ำกว่าด้วยส่วนหนึ่งแต่น้ำหนักทองมันจะหายไปส่วนหนึ่งอันนั้นน่ะแต่ว่าของหัวเซ็งเองเนี่ยหลายคนพบว่าคุณใส่ไปหลายปีแล้วแต่คุณไปขายน้ำหนักทองเท่าเดิมซื้อมาราคาไม่ใช่น้ำหนัก1บาทใช่หลายปีแล้วไปขายน้ำหนัก1บาทเนี่ยมันก็เลยเป็นแนวคิดของเรื่องเกินความคาดหวังเนี่ยค่ะค่ะเป็นไปตามไม่ได้คาดคือคนไปซื้อครั้งแรกอาจจะไม่รู้หรอกเฮ้ยแต่แบบเซอร์ไพรส์อ่ะหลายปีผ่านไปเอ้ยทำไมน้ำหนักมันเท่าเดิมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้การที่บอกว่ามันจะเป็นไปตามที่คาดหรือเป็นไปตามไม่ได้คาดเนี่ยมันเราคงจะบอกยากเหมือนกันนะว่าดีหรือไม่ดีว่าดีหรือไม่ดีใช่เพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไรแล้วก็มันก็ไม่ได้สามารถสรุปได้ด้วยซ้ำไปว่าอ้าวสรุปแล้วก็ไม่ควรคาดแบบนี้สิก็ไม่ใช่อีกเพราะว่ามันมีตัวแปรเยอะนะอย่างเคสที่ผมเล่าอ่ะสมมุติว่านะเกิดในสุดคนมาเยอะจนล้นแล้วก็รถก็เลยไม่มีที่จอดแถมฝนยังตกมาอีกใช่เบิร์นหัวโต้นี่น่าจะเละใช่ ใช่ป่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปตามไม่ได้คาดใช่หัวโต้ก็ยังเละอยู่ดีนะพอเละไปแล้วเห็นป่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าผมมีความรู้สึกว่าพอเรายกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ย มันถ้าจะมีประโยชน์นะมันน่าจะประโยชน์มันอยู่ตรงที่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นข้อสรุปว่าเพราะฉะนั้นคราวหน้าไม่ต้องคาดไม่ดีหรือคาดดีไม่เกี่ยวแต่ว่ามันจะต้องเตือนเราว่าเวลาที่เราคาดอะไรเผื่อไว้ว่ามันมีทั้งสองทางใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะมันแล้วแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเราก็คือเราต้องจริงใจอ่ะค่ะต้องจริงใจแล้วไม่มีประเด็นแอบแฝงหรือยกตัวอย่างเช่นพอเองคาดแบบนี้คาดแบบนี้ข้าก็เลยไม่ให้ความร่วมมือเองเลยอย่างเงี้ยกลายเป็นคนเราฝังไปเลยใช่ป่ะค่ะ
ฉะนั้นประเด็นหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นไปตามคาดหรือเป็นมันไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่าอันไหนแล้วเราจะต้องไปทางไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่ากรณีอย่างที่พี่อ้อยพูดเนี่ยค่ะเคยมีในฐานะที่ผมมาเป็นวิทยากรใช่ไหมค่ะแล้วก็ผมก็เป็นนักเล่าเรื่องใช่ไหมแล้วเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เป็นกลุ่มหนึ่งเขาก็จัดประชุมกันแล้วก็เชิญแบ่งปันเขาถามคำถามผมบอกว่าผมมีเวลาที่ผมเป็นวิทยากรเนี่ยแล้วก็ผมเป็นนักเล่าเรื่องเนี่ยผมมีเคล็ดลับอะไรเคล็ดลับผมบอกมีข้อเดียวอ่ะก็คือเวลาที่ผมเป็นวิทยากรเนี่ยผู้ฟังสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยเขาจะต้องคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงเหนือความคาดหมายใช่เกินคาดเกินคาดเกินคาดค่ะแล้วจะต้องเพราะอะไรเพราะว่าอะไรที่มันเหนือความคาดหมายหรือเกินคาดเนี่ยพี่อ้อยมันมักจะสร้างความประทับใจระดับสูงเสมอโอ้ยนึกถึงตัวเองด้วยเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเป็นวิทยากรใช่ไหมพี่อ้อยแล้วคนผู้ฟังเนี่ยจะต้องให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องแบบต้องจดจำอ่ะใช่เพราะฉะนั้นไอ้ความที่มันเหนือความคาดหมายเกินคาดจนกระทั่งผมเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยผมเคยไปเป็นวิทยากรให้กับตำรวจกลุ่มหนึ่งแบบทั่วประเทศเป็นแบบ10-20รุ่นเลยแล้วผมก็จะมีสิ่งที่เกินความคาดหมายเสมอทุกครั้งแล้วผมก็ตั้งเลยว่าเกินความคาดหมายจนกระทั่งผู้เรียนเนี่ยจะต้องร้องเฮ้ยอ่ะพี่ไอ้ก็เคยร้องกับพี่วีมาหลายทีแล้วนะคืออย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นเขาจดจำอันนั้นได้แล้วที่เขาจดจำไม่ลืมเลยก็คือว่าเจอผมว่าต้องเฮ้ยอ่ะอันนี้คือเป็นไปตามไม่ได้คาดน่ะก็คือแต่ผมใช้กลยุทธ์นี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เหมาะกับงานที่ผมทำต้องเกินความคาดหมายแล้วเขาจะได้ประทับใจแล้วเขาจะได้จดจำค่ะเงี้ยเมื่อกี้พี่อ้อยบอกว่านึกถึงตัวเองนึกถึงอะไรครับเปล่าว่าคือเจอพี่วีอ่ะก็คือไม่ถึงขนาดร้องเฮ้ยอ่ะแต่เกินความคาดหมายอ่ะหลายครั้งมากๆเลย แต่มันก็มีเรื่องของตัวเองนะคะพี่วีก็คือสมัยก่อนที่บริษัทถูกเทค่ะแล้วก็ถูกเหมือนพนักงานก็ถูกบีบออกกันเยอะแล้วก็มีวันนึงพี่อ้อยก็เป็นหนึ่งในคนที่เขาก็มองเหมือนกับจะถูกจะบีบออกแหละวันหนึ่งก็ขึ้นลิฟต์ไปพร้อม MD ใหม่แล้วพี่อ้อยก็มีเหมือนเสื้อหนาวพาดแขนไป MD ก็บอกคุณหนาวเหรอบอกตรงที่นั่งเย็นค่ะบอกแต่พี่ได้ยินว่าตรงอื่นเขาร้อนนะเราก็บอกว่าอ๋อเหรอคะไม่ทราบค่ะแกก็บอกว่าเนี่ยพอดีเลยเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยเดี๋ยวพี่จะให้วิศวกรมาปรับแอร์ทั้งฟลอร์ฟลอร์ใหญ่เป็นทั้งตึกอะค่ะงั้นคุณช่วยพี่หน่อยสิไปสำรวจซิว่าตรงไหนเนี่ยเพราะว่าในฟลอร์เดียวกันแต่ตรงหนึ่งร้อนตรงหนึ่งเย็นไปสำรวจมาให้หน่อยซิว่าเนี่ยตรงไหนร้อนตรงไหนเย็นอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวพี่จะได้แจ้งวิศวกรว่าให้เขาปรับเราก็บอกได้ค่ะได้ค่ะทั้งที่ก็ไม่รู้นะคะว่าทำไงเสร็จแล้วปรากฏว่าพี่อ้อยก็กลับมานั่งไก่นภาจะทำไงดีวะ แต่เขาต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ได้ง่ายเราก็มานั่งนึกวันนั้นก็เอ๊ะนึกหลายวันไม่ออกเสร็จวันนั้นดูทีวีเห็นข่าวพยากรณ์อากาศมันมีไอ้เส้นสีอะไรนะสีส้มแก่ส้มอ่อนสีเขียวสีฟ้าสีโอ้ได้แล้วปิ้งเลย ไปขอเพื่อนที่ไปชาร์จฟลอร์ค่ะทั้งฟลอร์เลยไปขอเพื่อนที่ดูแลบริหารสำนักงานเขาก็ให้เป็นใหญ่ๆฟลอร์แพลนมาฟลอร์แพลนเราก็ไปทำสำรวจไปถามหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ร้อนทำเลยค่ะสีนี้แอร์เรียนี้ประมาณนี้สีนะเหมือนพยากรณ์อากาศในทีวีเลยแล้วก็ทำข้างล่างว่าสีนี้หมายถึงอะไรสีนี้หมายถึงอะไรพอไปหา MD ก็ยื่นกระดาษให้โอ้คุณทำอย่างนี้เลยเหรอ บอกว่า
ไม่ทราบว่าจะทำยังไงเพื่อให้วิศวกรถือกระดาษแผ่นเดียวแล้วทำงานได้ทั้งฟลอร์ค่ะคือถ้าจะไปเขียนว่าหน่วยงานนี้ตรงนี้ตรงนั้นเขาก็อาจจะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าหน่วยงานไหนก็เลยทำอย่างนี้หลังจากนั้นนะคะไม่ถูกปลดไม่ถูกซองขาวไม่ถูกอะไรคือผ่านฉลุยโหอันนี้นี่แค่ผมได้ฟังนี่ผมนึกในใจว่าโหเอ็มดีต้องเฮ้ย ตอนแรกจ้องแล้วเดี๋ยวถ้าแกทำไม่ได้เนี่ยแกหลุดแน่แล้วพี่ย้อยโชคดีมากเลยนะที่แบบไปปิ๊งไอเดียใช่ไหมค่ะก็คือดูข่าวแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยมันเป็นความตั้งใจว่าทำยังไงที่จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็มันเหมือนมันซ่อนอยู่ว่าเกินความคาดหมายเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในค่ะโหอันนี้ผมได้ยินวิธีของพี่ย้อยทำนี่ผมยังเฮ้ยเลยนะแบบโหแล้วมันเห็นภาพเลยพี่ย้อยกระดาษแผ่นเดียวนะแล้วเราก็เขียนแบบนั้นนะใช่ค่ะแล้วก็มีสีค่ะตรงไหนร้อนตรงไหนเย็นก็ด้วยสีเนี่ยโอ้โหโอ้โหผมว่า MD นี่ต้องเฮ้ยไปหลายตลบก็เลยรอดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วพี่อ้อยก็มีสโลแกนตัวหนึ่งส่วนตัวนะคะสโลแกนตัวเนี้ยจริงๆมันอาจจะอยู่ในเนื้อในตัวพี่อ้อยมาก่อนแต่ว่าพี่อ้อยเพิ่งคิดช่วงหลังเนี่ยที่เราเริ่มเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่บวกดูนี่นะคะพี่อ้อยสโลแกนของพี่อ้อยเนี่ยก็คือทำให้เกินหน้าที่ดีให้เกินคาดหวังสตังจะมาเองนี่โหนี่คุณผู้ฟังครับถ้ามีคุณผู้ฟังที่ยังเป็นกลุ่มคนทำงานแบบยุคใหม่นะต้องจำอันนี้เลยอันนี้เนี่ยสโลแกนของพี่อ้อยเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อชีวิตในการทำงานมากแล้วก็ถ้ามีคุณผู้ฟังที่เลยวัยทำงานแบบไปเยอะแล้วนะแล้วมีลูกๆหลานๆนะต้องเอาตอนนี้ไปให้ลูกๆหลานฟังเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่ผมเจอในคนทำงานรุ่นใหม่นะเขาจะมี mindset ว่าเงินเดือนก็แค่นี้ใช่ๆจะเอาอะไรกันมากใช่ใช่ป่ะใช่ถ้ามี job description 5ข้ออย่ามีข้อที่6ใช่นะอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็จะมองว่าถ้าเงินเดือนแค่นี้นะก็ทำไม่เกินเงินเดือนพูดง่ายถ้าเกิดว่าต้องทำอะไรบางอย่างเกินเงินเดือนจะรู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบอันนี้เป็น mindset ที่ผิดเลยเนี่ยใช่ไหมค่ะค่ะซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับที่ตอนนี้เลยนะพี่อ้อยเป็นไปตามไม่ได้คาดนี่หมายความว่าถ้าเราเป็นคนทำงานแล้วเราอยากจะมีความก้าวหน้าในชีวิตใช่ค่ะเราจะต้องทำตัวให้เกินความคาดหมายของของผู้บริหารแต่ต้องมีหมายเหตุนิดนึงหมายเหตุคือหน้าที่ปกติของคุณต้องทำให้สมบูรณ์ก่อนไม่ใช่ไปเกินหน้าที่ อื่นของตัวเองบกพร่องเกินความคาดหมายนี่ในเชิงไม่ใช่ในเชิงปริมาณนะใช่ ในเชิงคุณภาพงานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพี่ยอดพูดถึงประเด็นนี้ก็ดีเหมือนกันบางคนเนี่ยงานในหน้าที่ตัวเองเนี่ยไม่ไปถึงไหนเลยแต่ว่าเที่ยวไปทั่วหมดเลยเกินความคาดหมายเข้าไปทั่วอันนั้นไม่ถูกอันนั้นก็อันนี้ก็ไม่ใช่แย่แล้วพอพี่ย้อยยกประเด็นนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันให้ผมนึกเลยโหเป็นเรื่องใหญ่ของคนยุคนี้เลยใช่ค่ะเขาจะมี mindset แบบนี้เลยใช่ซึ่งเป็น mindset ที่อันตรายนะพี่ย้อยอันตรายเป็นชุดความคิดที่อันตรายมากนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าถ้าเราเป็นคนทำงานในเป็นเด็กยุคใหม่นะแล้วสโลแกนของพี่อ้อยก็คือทำให้เกินหน้าที่ทำเกินหน้าที่ดีให้เกินคาดหวังดีให้เกินคาดหวังสตังจะมาเองนี่แหละค่ะทั้งสตังทั้งตำแหน่งทั้งความเจริญก้าวหน้าทั้งอะไรต่ออะไรจะมาเองค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยก้าวหน้ามากใช่ค่ะโหต้องขอบคุณพี่ว่าที่ยกตัวอย่างมาเพราะตอนแรกเนี่ยผมนึกถึงเรื่องของไอหัวข้อที่เราจะแบ่งปันเรื่องเป็นไปตามไม่ได้คาดเนี่ยคือในมันเป็นเรื่องมันเป็นคำที่ได้ทั้งบวกและลบแล้วก็ในหลายมิติหลายเรื่องราวมากแต่พอพี่อ้อยยกตัวอย่างเรื่องการทำงานที่เกินหน้าที่เกินความคาดหวังอะไรเงี้ยนะรู้เลยว่าเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่ของเด็กทำงานในยุคนี้แล้วก็หลายคนนะพี่อ้อยเวลาที่ผมคุยกับผู้บริหารหลายคนเนี่ยเขาบอกโอ้โหเด็กสมัยนี้นะเวลาที่ไปสมัครงานนะเขาจะถามว่าเอาเงินเดือนเท่าไหร่นะเรียกเงินเดือนมาก็ตกใจเลย อย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรให้เขาได้เท่าไหร่ใช่ไหมค่ะ
แล้วก็บางที่ที่ให้เงินเดือนน้อยก็รู้สึกโดนเอาเปรียบก็เลยไม่ทำละอย่างเงี้ยหรือบางทีเนี่ยพอเราทำงานเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันพูดยากนะพี่อ้อยเรื่องเกี่ยวกับความที่แบบบางทีเขาจะให้เราแบบทำงานบรรจุสมมติอย่างเงี้ยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพี่อ้อยผมไปฟังการบรรยายของมันนี่โค้ชเนี่ยคนนี้เขาดังมากเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็พูดเหมือนเป็นพูดตลกแต่เป็นเรื่องจริงนะ คนทำงานเนี่ยตอนที่คุณไปสมัครงานแล้วไปสัมภาษณ์คุณเนี่ยเขาสัมภาษณ์คุณว่าทำงานมาทำงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์บ้างในบางครั้งได้ไหมก็ตอบว่าได้นะแล้วงานน่ะเลิก 5:00 น.แต่บางวันอาจจะอยู่มืดหน่อยได้ไหมได้หมดตอนสัมภาษณ์นะใช่แต่พอได้งานแล้วไม่ได้สักอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องทำปุ๊บก็จะบ่นตลอดเวลาคือต้องบอกก่อนว่าแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราส่งเสริมให้บริษัทหรือหัวหน้าเอาเปรียบลูกน้องนะไม่ใช่แต่ว่าบางครั้งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานบางทีมันก็ต้องมีลูกติดพันใช่ไหมพี่อ้อยมองว่าอย่างนี้อ่ะพี่วีไอ้ลูกติดพันนี้ก็ใช่แต่พี่อ้อยมองว่าอย่างนี้ทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยที่นอกเหนือจากไอ้สิ่งที่เป็นอยู่ใน job description เราอ่ะมันคือเรารู้อยู่แล้วมันคือหน้าที่มันคือสิ่งที่เราทำแต่อะไรที่นอกเหนือเนี่ยพี่อ้อยมองว่ามันเป็นการเรียนรู้มันเป็นประสบการณ์มันเป็นอะไรที่เราจะได้แอดออนเข้ามาในตัวเราอ่ะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพี่อ้อยเลยกลายเป็นคนที่แทบจะไม่ปฏิเสธเลยในการที่จะทำอะไรเพิ่มเติมงานประจำพี่อ้อยหนักมากเพราะว่าต้องดูกฎหมายทั้งหมดของบริษัทที่แบบทำได้ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไม่งั้นโดนปรับโดนอะไรแล้วพี่อ้อยก็ยังได้รับมอบหมายให้ทำโครงการเรื่อง CSR ของบริษัทซึ่งเป็นเริ่มต้นจากศูนย์เลยพี่อ้อยก็ก่อร่างสร้างขึ้นมาพี่อ้อยก็ทำทั้งที่ในเวลางานประจำเนี่ยมันโอ้โหมันเอียดมันแน่นมันแบบโอ้โหแบบอยู่แล้วก็ทำแล้ววันดีคืนดีเอ็มดีก็บอกว่าพี่อ้อยไปช่วยงานสมาคมพี่อ้อยก็ยังจะให้พี่อ้อยทำได้โอเคทำเนี่ยแล้วพี่อ้อยก็กลายเป็นคนที่ทำเกินหน้าที่มาแล้วทุกวันนี้กลายเป็นว่าพี่อ้อยยังมีงานยังอยู่ในวงการยังความรู้ความสามารถของเราเนี่ยเขาก็ยอมรับแล้วเขาก็ให้เราช่วยอยู่เนี่ยแหละแสดงว่าในมิติหนึ่งไอ้งานที่มันเกินหน้าที่หรืออะไรเงี้ยหรือล่วงเวลาหรือต้องไปทำภารกิจพิเศษอะไรเงี้ยอันหนึ่งก็คือโอเคเหมือนก็จะมาเบียดบังเวลาเราแต่เราต้องไม่ลืมว่าจริงๆเราก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นด้วยเราได้โอกาสเรียนรู้ได้เจอผู้คนเราได้เยอะแยะมากมายนะพี่อ้อยใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่พี่วีทักเมื่อกี้นะไม่ใช่เฉพาะเรื่องปริมาณนะอันนี้คุณต้องบริหารจัดการค่ะใช่แต่ว่าถ้าเราจะทำอย่างนั้นเนี่ยงานในหน้าที่ก็ต้องไม่บกพร่องก็ต้องไม่สมบูรณ์ต้องสมบูรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะครับบอกว่าไม่เป็นไปตามคาดเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะมันก็คือเกินความคาดหมายเนี่ยทั้งบวกและลบนะเราก็จะต้องอยู่กับสิ่งนี้เนี่ยให้มันครบถ้วนกระบวนความนะทั้งสองแง่ทั้งบวกและลบแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าทุกข์ที่จะต้องแบกอะไรไว้ใช่ค่ะแล้วพี่อ้อยมาเสริมอีกนิดนึงว่าหลายครั้งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่จะเติมเต็มชีวิตแล้วก็กลายเป็นต้นทุนที่สำคัญในอนาคตด้วยใช่เลยค่ะใช่ไหมแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่อย่างคุณผู้ฟังอาจจะบางคนอาจจะทราบบางคนอาจจะไม่ทราบว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นแหละที่ทำเกินหน้าที่ในตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ให้เกินความคาดหมายเนี่ยของพี่อ้อยในตอนนั้นเนี่ยจนทำให้บัดนี้เนี่ยจริงๆพี่อ้อยเกษียณมาหลายปีแล้วใช่ค่ะแต่ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาเนี่ยก็ยังมีประโยชน์แล้วก็ทำให้เขายังต้องการเรายังต้องช่วยเขาอยู่นะก็กลายเป็นโอกาสของชีวิตไปเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเป็นไปตามไม่ได้คาดก็สถานการณ์ความสุขในตอนนี้นะครับก็เวลาหมดลงแล้วนะครับผมพี่วีและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.